สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาให้ดูนะครับข้าวหมกนะครับมื้อนี้ทำข้าวหมกทานกันนะครับด้วยผงข้าวหมกแบบสำเร็จรูปนะครับตามซองที่เห็นนะครับในซองนะครับก็จะมีผงนะครับสำหรับทำข้าวหมกแบบสำเร็จรูปนะครับและด้านหลังซองก็คือจะมีวิธีทำนะครับเรียบร้อยนะครับนำผงข้าวหมกนะครับมาหมักกับไก่นะครับจากนั้นก็นำไปหุงนะครับอันนี้ทำแบบง่ายๆนะครับโดยหุงในหม้อหุงข้าวนะครับออกมาหน้าตาสวยหามากนะครับน่าทานจริงๆนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูนะครับแบบว่าหุงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ทานกันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีทำให้ดูนะครับแต่ด้านหลังซองนะครับก็จะมีวิธีทำอยู่แล้วเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาแนะนำวิธีทำนะครับผงข้าวหมกด้วยผงสำเร็จรูปดังกล่าวนะครับให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมครับ